คลิปวิด,ดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับเกี่ยวกับ b i t c o i อีเธอเรียมนะครับแล้วก็โซลาร่าแล้วก็โฟรนะครับก็คิดว่าเอาคอยต่างๆแล้วก็บิตคอยที่เริ่มที่จะมีโมเมนตัมที่น่าสนใจในช่วงนี้น่าจะเป็นโอกาสอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆในสัปดาห์ที่กาลังจะถึงนี้ก็เป็นไปได้นะครับยังไงก็ห้ามพลาดเลยนะครับยังไงก่อนที่จะไปดูเนะี่ยถ้าเป็นไปได้นะฝากกดไลค์ครับกด like, ไลค์เปกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวด็อกหน่อยเนาะถ้าเป็นไปได้กดแชร์ด้วยนะ ก็จะสามารถที่จะได้ข้อมูลอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ได้นั่นเองนะครับโ okay. อเคกดไลค์กดแชร์แล้วใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอนเลยเดี๋ยวเรามาอัพเดตราคาใน,นาขณะนี้กันก่อนนะครับตอนนี้ Bitcoin อยู่ที่6 2 3 0 0นอาน,นะครับอีเอรียม Car d a า o โ1 6นะครับ XRP 1.10 Solana 162นะคสโราหรบสรับโปรเจกต์ที่เติบโตที่มาแรงที่สุดในช่วงนี้นะครับก็คือ s แ a c k นั่นเองนะครับผมเติบโตมากกว่า16%กเน็นาะก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ถือเหรียญต่างๆเหล่านี้อยู่ด้วยนะครับรวมถึงชิบ่ายนูเติบโตมากกว่า6%เนาะในณขณะนี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อมูลแรกที่น่าสนใจสำหรับวันนี้กันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นที่ลลนนบินนตคอย w e e k l y ชาร์ t เนาะหรือว่าชาร์ตที่เป็นชาร์ตรายสัปดาห์นั่นเองนะได้ปิดนะครับผมและเป็นออทามไฮเรียบร้อยแล้วสําหรับชาร์ตวิกลีนะแต่ยังไม่ได้ออทามไฮสำหรับราคานะครับผมซึ่งโอ้น่าสนใจมากถือว่าเป็นโมเมนตัมที่หลายคนก็คิดว่าหน้าที่จะเบรคออทามไฮได้หรือว่าไฮเก่าเนี่ยไฮเดิม erm, ตอนกลางๆปีที่แล้วเนี่ยได้ในสัปดาห์นี้นะอันนี้ก็ต้องโอ้รอติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับว่าชาร์ตวิกลีชาร์ตหน้า หน้าที่จะ break ขึ้นไปนะครับผมอันนี้ก็ขอเอาช่วยขอเอาช่วยสนับแฟนๆ bitcoin ด้วยละกันนะครับรวมถึงล่าสุดนะครับผมข้อมูลจากทาง g l a s s n o าะเราจะสังเกตนะว่า activity หลายอย่างบน on chain ต่างๆเนี่ยตอนนี้ขยับเติบโตขึ้นมาประมาณ20%เลยเนาะนับตั้งแต่ช่วงที่เป็นช่วงโลโลในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็คือมีในเรื่องของ active address นะครับผม100,000เกือบๆ108,000ต่อวันนะครับที่มีอยู่ใน,น,นขณนะนี้เนาะรวมถึงนะครับ Active Wallet เนาะก็มีประมาณสัก50,000ต่อวันนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเนะน,น,นาะในขณะนี้แล้วก็จำนวน t าร์ส a ชันต่างๆเนี่ยก็ได้เติบโตเพิ่มมากขึ้นสำหรับ Bitcoin นะก็ถือว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่พีคมากๆก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับราคานะครับเพราะว่าช่วงที่ตกต่ำลงมากๆเนี่ยโอเคราคาก็ตกลงไปอยู่2,900 0เช่นเดียวกันนะแต่ตอนนี้ Activity on-chain อะไรต่างๆได้เติบโตขึ้นมาเฉลี่ยแล้วประมาณ24%นะครับถือว่าน่าสนใจมากๆในตอนนี้มีโอกาสสูงนะผมคิดว่าแบบนั้นและกันที่สัปดาห์นี้เราน่าที่จะได้เห็นอะไรดีๆนะครับก็ต้องติดตามกันดูดต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่เท่าที่ผมเห็นอันนี้รู้สึกจะมีอะไร,ประแปลกๆนะฮะตอนนี้โดสนะฮะติดเทรนทวิตเตอร์นะครับผมติดเทรนทวิตเตอร์นะเราลองเข้าไปดูแล้กันว่ามีอะไรเกิเกดขึ้นนะใน,นขณะนี้เนาะ ต่อมานะครับเรายังอยู่ที่บิตคอยกันอยู่นะครับก็ล่าสุดนะครับข้อมูลออนเชนเนาะก็คือเวลตัวใหญ่ๆหรือว่าวานตัวใหญ่ที่ถือบิตคอยประมาณสัก1 0 0 0 0บิตคอยขึ้นไปเนี่ยตอนนี้ได้ลดลงมานะครับผมเด่นลดลงมาเนะาะเทียบกับตอนปีตั้งแต่ปี2012เนี่ยลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งกลับกันนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นหน้าตาของกระเป๋าเวลที่ 1 0,000บิตคอยขึ้นไปใช่ไหมเขาอาจที่จะแบ่งเป็นหลายๆกระเป๋าก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเวลต่างๆเหล่านี้ว่าทาไมถึงลดน้อยลงจาก10,000อ่าหนึ่งหมื่นเนี่ยลดลงมาตอนนี้เหลืออยู่แค่82ด d ิบสองรสนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยเป็นในเรื่องของตอนนี้เวลตัวเล็กแล้วกันเวลตัวไม่ใหญ่มากประมาณไซส์100 b i t c o i บิตคอยขึ้นไปหรือว่า100ล้านเอ,อ่อเลอง้200ล้านแล้วนะครับ200ล้านขึ้นไปจนถึง2000ล้านเนี่ยได้เติบโตเพิ่มมากขึ้นในช่วง ประมาณเดือนกว่าๆที่ผ่านมานะครับผมซึ่งตอนนี้มีอยู่ราวๆสัก250เสียอัตราเงินที่เพิ่มขึ้นมาในรอบ5สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะอันนี้ก็ถือว่าเติบโตขึ้นอย่างมีนยัยสาคัญในช่วงช่วงนี้นะฮะก็เราติดตามกันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับขอให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีสําหรับแฟนๆบิตคอยล์แล้วกันนะครับที่น่าที่จะปิดออทาให้นะฮะขอเอาใจช่วยด้วยนะครับ รวมถึงนะครับการที่บิตคอยกำลังที่จะเติบโตขึ้นแรงมากๆนะครับก็ได้เป็นโอกาสอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับออลคอยต่าง,างๆที่มีโอกาสที่จะเติบโตไปพร้อมๆไปหลังจากพี่ใหญ่นิดนึงแล้วกันหรือว่าแม้เงินต่างๆเนี่ยก็อาจที่จะได้ส่งผลให้ได้ทํากําไรกับบิตคอยอะไรก็ว่างไปแล้วก็ลังไหลมาในออลคอยต่างๆนั่นเองเนาะซึ่งนักวิเคราะห์ชาวเน็ตชาวทวิตเตอร์หลายคนก็มองว่าโอเคแหละบิตคอยน่าที่จะไปพีคช่วงกำลังที่จะถึงนี้เนาะพอพีคเสร็จปุ๊บเนี่ยน่าที่จะถึงประมาณสัก ไปไปปีนี้หรือว่าเดือน November December เนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของออรคอยเีซันที่มีโอกาสที่จะเติบโตนั่นเองนะครับอันนี้ก็รอติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยแล้วกันนะสำหรับออรคอยต่างๆนะครับหรือว่าออรคอยเีซันว่ากำลังจะมาเมื่อไหร่นะแต่ก็อย่างเช่นเคยนะครับผมว่าช่องนี้เดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันอย่างไม่ต้องกังวลน,นะครับผมก็ยังไงติดตามกันเสมอแล้วกันนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์นะฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมโอเคทีนี้ เดี๋ยวเราไปดูที่เอาคอยกันบ้างนะครับผมก็ข่าวนี้นะเป็นในเรื่องของโซลาร์นะครับก็คิดว่าหลายคนน่าที่จะเช่นชอบกันอยู่แล้วสําหรับเหรียญโซลาร์นาเนาะล่าสุดนะครับทำท่าทําทางนะครับผมในเรื่องของตัวเทคนิคเนาะว่าราคาเนี่ยจะไปถึง275นะครับผมถ้ามัน Breakout ในช่วงช่วงนี้ไปได้นะครับก็ถ้าใครเป็นสาย TA หรือว่าใครเป็นสายตีกราฟอะไรต่างๆเราลองเข้าไปตีกราฟข้อมูลเพิ่มเติมเอาละกันลก็นักวิเคราะห์หลายคนก็ คาดว่าน่าที่จะเบรกแล้วก็สมมติถ้ามันเบรกได้จริงๆเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ตรงนี้เนาะถ้ามันเบรกได้จริงเนี่ยราคาเนี่ยก็ควรที่จะไปอยู่ระลอกสักสองรหรือว่าทาร็ตประมาณนั้นนั่นเองนะครับซึ่งก็โซลนาถือว่าเติบโตอย่างดีเนาะซึ่งก่อนน้นนี้มีข่าวในเรื่องของการที่โดนโจมตีเอ่อโดนโ,โดนโจมตีเน็ตเวิร์กทำให้เน็ตเวิร์กล่มไปประมาณ18ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยตอนนี้ก็ได้คัมแบ็กกลับมาแล้วนะครับแล้วก็โซลนาเนี่ยมีในเรื่องของ Uh, NFT นะครับผมที่ทาง FTX ก็ถือว่าเป็นเอชเ g นเจ้าใหญ่อยู่พอสมควรเหมือนกันก็ได้เอา NFT ที่อยู่บนโซล ا ن าเอาเข้าไปให้คนเนี่ยสามารถที่จะซื้อขายกันได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองนะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ ที่น,น่าสนใจแล้วกันนะสำหรับวงการ NFT ที่อาจที่จะมาขับเคลื่อนโซล ا ن าด้วยนะครับเพราะว่า d e ฟ i ของโซล ا ن าเนี่ยโอเคแหละก็เติบโตอยู่แล้วนะแต่ก็อันนี้ NFT ผมคิดว่าก็น่าจะมีส่วนสำคัญเหมือนกันที่จะทำให้โซล ا ن าเติบโตนะฮะทีนี้ถ้าเราพูดถึง NFT นะครับขอแวะกลับมาที่ตัวอีเธเรียมหรือว่ากลับมาที่คริปโตพังนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ฟลอร์พของคริปโตพังได้เติบโตขึ้นไปนะครับตอนนี้อยู่ที่1 0 5อีแล้วเนาะหรือว่าประมาณสัก4 0 0แสนเหรียญต่อหนึ่ง พังนะครับผมหรือว,ว่าตัวราคาที่ต่ำที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก12ล้านบาทเนาะก็ถ้าใครถือคริปตัวพังตอนนี้ก็ถือว่าหล่ออยู่พอสมควรนะฮะถ้าใครซื้อเนี่ยก็เอาขึ้นขึ้นปกโปรไฟล์พิกเจอร์ดว่วนเลยนะฮะเท่มากนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยเนาะสำหรับคนที่ถือคริปตัวพังน่าจะเวลตี้แล้วก็รวยขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเน,นื่องนะครับในช่วงช่วงนี้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เดือนเซปเตม ber ที่ผ่านมาคริปตัวพังยังอยู่แค่80ฟลอร์นะฟลอร์ยังอยู่แค่80อีทเรียมอยู่เลยนะฮะ ทั้งอีเธอรี่มราคาเติบโตขึ้นไปด้วยแล้วก็ฟรอไพรเติบโตขึ้นไปด้วยก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่แฮมปีมากๆสาหรับแฟนๆคลิปต่อพังนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันที่อีกหนึ่งออลคอยที่มีข่าวที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับเป็นเรื่องของตัวฟร o บ็อกชีนนั่นเองนะหรือว่าเป็นทีมที่เขาทำตัว NBA Topshot อปชนั่นเองก็คือตอนนี้ NBA Topshot เนี่ยได้มียอดขายที่พุ่งขึ้นมากว่าห2 8งี่ิดหลังจากที่เปิดตัวนะคอลเลค ลันอิดแบ็กนั่นเองนะเป็นคอลเลกชันนี้นะครับก็เลยได้ทำให้มียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นเนาะค,คือคือต้องยอมรับว่าโฟล์ฟอล์บ็อกช์เชนเนี่ยเขาก็ทำในเรื่องเกี่ยวกับ NFT ที่เน้นในเรื่องเกี่ยวกับกีฬาเนาะเพราะว่าโอเคอันนี้ที่สักเซสมากๆเลยที่เราได้เห็นกันเยอะเนี่ยก็คือเป็น NBA ใช่ไหมหรือว่าเป็นบาสเป็นท็อปช็อตเป็นก็คือเป็นวิดีโอเนาะก็คือเหมือนให้คนเข้าไปซื้อโมเมนต์อะไรต่างๆเหล่านั้นได้ก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะแล้วก็ตอนนี้ยอดขายเพิ่่มมมมมขึึ้้นาาาาออีกกกนะววรรถงับผไดทจื กับทางไฟคอยนะอันนี้ผมเอาข้อมูลมาจากทางสยามบล็อกเชนนะครับก็โฟนนะครับผมจับมือกับทางไฟคอยที่จะสามารถที่จะให้ NFT เีนี่ยข้อมูลอะไรต่างเนี่ยมันเป็นดิสเซนทรายเพิ่มมากขึ้นนะไฟคอย์เนี่ยก็ก็อย่างเหมือนชื่อเลยนะครับผมคือทำในเรื่องเกี่ยวกับพวกไฟล์อะไรต่างๆนั่นเองนะที่เป็นดิสเซนทรายนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าจับตามองสําหรับโฟล์บล็อกเชนเหมือนกันที่ตอนนี้มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการใช้งานจริง แล้วก็ขายจริงๆแล้วก็สักเซจริงๆสำหรับทาง NBA Top Shot นั่นเองนะรวมถึงล่าสุดทาง Debut Lab นะครับหรือว่าเป็นทีมที่ทำ Flow Blockchain นี่แหละก็ได้ไปเป็นได้ไปนำ n f l นะหรือว่าเอา NFT เนี่ยหรือว่าเอา NFL ที่เขาทำเกี่ยวกับเ,เกีฬาอเมริกันฟตุตบอลนั่นเองเนะาะจะมาทำเป็น NFT ที่คล้ายๆกับทางบาสเกตบอลหรือว่าเป็น ตัวท็อปช็อตนั่นเองนะอันนี้ก็โอเคเปลี่ยนจากไม่ได้เปลี่ยนเพิ่มจากวงวงการกีฬาบาสใช่ปะเริ่มที่จะมาวงการกีฬาอเมริกันฟุตบอลด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าฟุตบอลมันใหญ่ไหมเทียบกับบาสน,นะครับถ้าเราไปดูข้อมูลฟุตบอลเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากๆนะสลับเอ็นเอเนี่ยใหญ่กว่า NBA อยู่พอสมควรกันนะฮะเป็นอุตสาหกรรมที่อเมริกาเนี่ยน่าจะช,ชื่นชอบมากแล้วก็เป็นเงินต่างๆมัน เยอะมากนะครับเยอะกว่าพรมเมลีเยอะกว่าเบสบอลอีกนะฮะใหญ่มากๆเนะและรวมถึงนะครับล่าสุดทาง d e ็บ l ล b หรือว่าฟล o ร์บ็อกชนก็ได้ไปเดียวร่วมกับทางลาลีกาสเปนนะที่จะเอาลูกฟุตบอลที่สเปนเนี่ยเอามาใส่ไว้ในตัว f ล o w หรือว่าตัวฟลอร์บ็อกชนหรือว่า NFT นั่นเองนะคล้ายๆกับ NBA Top Short s h o t t ผมคิดว่าอนาคตเราน่าที่จะได้เห็นการสู้กันอยู่พอสมควรเหมือนกันนอกสลับในเรื่องของ NFT ที่อยู่ในแวดวงกีฬาอะไรแบบนี้อันนี้ก็ต้องรอดิดตามไปดูแต่ถ้าถ้าเป็นตัว Flow o l o c k c h a i n เนี่ยเขาหน้าที่จะเน้นเป็นแบบเป็น NFT ที่เป็นวิดีโอนะหรือว่าเป็นโมเมนต์ต่างๆแบบนั้นคล้ายๆกับ TikTok ล่าสุดที่ที่ได้ใช้ตัวอ่ p ท o อปโมเมนเนาะที่แบบสามารถาให้คนมาซื้อ Top Moment จาก Creator นั้นๆได้หรือว่าเป็น NFT ทีที่เป็นวิดีโอนั่นเองอันนี้ก็ถือว่า ผมคิดว่าฟร์บ็อกเชนน่าจะก,กาลังนําอยู่ในช่วงช่วงนี้เนาะในเรื่องของกีฬาที่เป็นท็อปโมเมนต์นั่นเองนะอันนี้ต้องน่าจับตามองสําหรับฟ l o ร์บ็ c กเชนมากมากเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางอีท e เรียกันบ้างน,นะครับก็ตอนนี้ราคา3,008,309เนาะก็ค่อนข้างที่จะใกล้ที่จะออทามไฮอยู่พอสมควรเหมือนกันนะก็ผมก็ไม่อยากที่จะให้ ลืมอีทูเรี่มนะครับเพราะว่ามันนิ่งๆทรงๆเนาะคือคนก็ไม่ค่อยได้พูดถึงมากมายนักในช่วงช่วงนี้ก็จริงๆอีทูเรียมถือว่าเป็นอะไรที่เติบโตมาแรงมากๆเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูที่ทางโทเค็นเทอร์มินอลนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้30วันหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยอีท e นะครับผมได้ทําธุรกรรมไปกว่า1บิลเลียนนะหรือว่าประมาณสัก3 0 0 0 0ล้านนั่นเองนะครับผมถือว่าใหญ่มากๆเนาะและนะครับผม8ประมาณสัก82%นะ่ะจาก1บิลเลียนเนี่ย ได้ถูกเบิรนโอ้โหอะไรจากขนาดนั้นนะฮะก็คือหมายถึงว่ามีการทำธุรกรรมอะไรต่างๆที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็อีจูเรียมเนี่ยตั้งแต่ที่มี e p 1559เนี่ยมีการเบรนที่เยอะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองจากค่าฐานเซนชันต่างๆเนาะก็ได้ทำให้นะครับผมเหรียญ e AT ก็ค่อนข้างที่จะน้อยลดลงไปจากซัพพลายอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับรวมถึงล่าสุดถ้าเราเข้าไปดูนะครับจะสังเกตว่ามายเนอร์นะหรือว่าคนขุด e AT ต่างๆเนี่ยหรือว่าคนที่ขุดเหมืองอะไรต่างๆว่ากันไปเนี่ย ใน3เดือนที่ผ่านมานะครับไมเนอร์แทบที่จะไม่ขายเลยนีฮะได้ทําการเอาเหรียญที่ขุดออกมาได้เนี่ยเก็บอย่างต่อเนื่องนะครับผมซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยจะสังเกตว่ามันพีข,ขึ้นมาเลยนะในตอนนี้นะครับผมอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทาง s t a t เ m e n t นั่นเองนะครับซึ่งทําให้ตอนนี้นะครับคนขุดเหมืองของอ t h e r รี m นะครับได้ถือเหรียญอีทแล้วรอสัก6กแส0 0นะครับถือว่าเยอะมากๆเนาะเอออันนี้ก็ น่าจับตามองกันอย่างใกล้ชิดนะครับรวมถึงเหรียญอีท e ต่างๆนะครับที่อยู่บนเอชเชนถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลรีเสิร์ชที่ผมทําเอาไว้ในวงในเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S เป็นข้อมูลที่ให้ให้เราได้เห็นนะว่าตอนนี้เหรียญอีท e นะครับที่อยู่ในเอชเชนต่างๆเนี่ยได้ตกอันนี้เป็นเส้นสีเหลืองๆตรง,ง,งนี้นะได้ตกต่าลงมาอยู่อย่างต่อนเนื่องนะครับและจํานวนอีทที่เข้าไปอยู่ในโลกดีฟานะครับหรือว่าอยู่ในสมาร์ทคอนแท c กเนี่ย ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครอสเลยหรือว่าส่วนทางกันอย่างชัดเจนนะอันนี้ก็โอ้น่าสนใจมากที่ตอนนี้อาจที่จะเหลือเหรียญอีทเรียมในเอเชนค่อน, Ethereum, น N, ข,ข้างที่จะน้อยเนาะไม่ว่าจะเป็นการเบรนหรือว่าการเอาออกไปใน De f ฟและต่างๆแล้วก็คนคนเหมืองไม่ยอมขายเพราะว่าอาจที่จะเอาไปใช้ใน Ethereum, อ,นอีทูเรียม2.0ที่กำลังจะถึงในปีหน้าอะไรแบบนี้ผมก็คิดว่าพอคือพอมีอ e ีสอจปุ๊บเนี่ยจะไม่จะไม่สามารถขุดได้แล้วใช่ไหมฮะแต่เราสามารถที่จะไปวางไปสเต็ก ได้นั่นเองนะอันนี้ก็น่าจับตามองมากๆสำหรับอนาคตของอีเธเรียมนะผมคิดว่าถ้าถ้าบิตคอยเติบโตไป3าเท่าได้ผมคิดว่าอีเธเรียมน่าที่จะเติบโตได้มากไปกว่านั้นนะอันนี้ก็ทันทีฉะนั้นผมไม่เชื่อฟอนติเจอเวเซอร์นะไม่ต้องเชื่ออะไรผมนะเข้าไปศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมเอาเองนะครับรวมถึงนะครับตอนนี้ x อ็กซีอินฟินิตีนะก็ได้ฮอตนะคือตอนนี้นะครับแลงใน Alexa นะครับหรือว่าเป็นที่เขาจัดอันดับเว็บไซต์เนาะตอนนี้ x อ็กซได้เข้าไปอยู่ใน500อันดับแรก ของทั้งโลกแล้วนะฮะอันนี้ถือว่าใหญ่มากๆที่ติดท็อป5 0 0แล้วนะครับของ X c กีนะกระถูกเก็เป็นเกมที่อยู่บนอีเธอรียมนั่นเองนะอันนี้ก็น่าจับตามองสำหรับ x c ซถ้าเ c เติบโตแล้วก็เกมอื่นเติบโตก็คิดว่าน่าจะเป็นผลดีมากๆสำหรับอีเธอรี่มนะอันนี้ก็ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่อเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับสามารถได้กดปุ่มจอยตรงนี้ได้เลยเนาะรวมถึงสามารถที่จะกดปุ่ม ตัวนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะสั่งซื้อกาแฟนหนึ่งแก้วตรงนี้ก็กดได้เช่นเดียวกันนะหรือว่าคนที่ทําให้เป็นก็สามารถที่จะดูวิธีวิดีโอในการสอนตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับก็ขอบคุณมากเลยเนาะที่สนับสนุนกันเสมอมานะครับก็จะพยายามทาคอนเทนต์ที่ดีๆแบบนี้แล้วก็มีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่พลาดข่าวสารดีๆที่สําคัญนั่นเองนะครับรวมถึงข้อมูลในส่วนของตัวเอ็กซ์เพรสซีฟคอนเทนต์อะไรต่างๆก็ผมจะรวบรวมข้อมูลเรซูร์สอะไรต่างๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆน่าที่จะได้ประโยชน์กันไปนะครับก็ ขอบคุณทุกๆท่านที่สนับสนุนกันโดยเสมอมาเนาะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับรวมถึงเพื่อนๆคนไหนที่จะสั่งเสื้อนะครับยังไงเข้าไปสั่งเสื้อกันได้นะครับผมคิดว่าน่าจะชื่นชอบกันเนาะตอนนี้ก็เริ่มที่จะทยอยส่งเสื้อไปบ้างแล้วนะครับลายนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลสำหร,รับผู้โชคดีที่จะได้เสื้อจกักรอวีทแบบนี้กันไปนะเพือคุณธนวัฒน์นั่นเองนะครับผมก็ขอเสนงความยินดีด้วยนะยังไงทักเข้ามาที่ไลน์แอชิพดอทอดํดทกอก จะทออิดแบบนี้ไปให้นะครับแต่ก็ต้องรอรุ่นหน่อยนะว่าจะได้สีขาวหรือว่าสีดำนะครับซึ่งตอนนี้ไซด์ไม่มีให้เลือกนะครับยังไงก็ขอให้ใส่ได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มส่งไปให้นะครับสำหรับคำถามประจําวันนี้นะครับอยากจะถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงบ้างสําหรับราคาบิตคอย n ว่าแท่งวีคแท่งหน้าจะเป็นออทาไฮหรือเปล่านะครับเพื่อนๆคิดกันยังไงเราลองคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาหน่อยนะหรือว่าใครที่มีข้อมูลอะไรต่างๆที่อยากจะเสริม ในข่าวสารววันนี้หรือว่าข้อมูลสารววันนี้คอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาได้นะเพราะว่าเพื่อนๆคนไทยด้วยกันที่เข้าไปอ่านข้อมูลเนี่ยจะได,ได้ได้ประโยชน์กันไปนั่นเองนะเออคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะให้สามารถที่จะทำอะไรบางอย่างหรือว่าทาเงินอะไรกับตลาดคริปโตได้นั่นเองแต่ก็ทำดินันไม่น้อยเชื่อใครทั้งนั้นนะไม่น้องเชื่อคนในคอมเมนต์เข้าไปศึกษาข้อมูลดูโยอนรีเสิร์ชนะค้นค้าค้นคว้าข้อมูลโดยตัวเองนะจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับไม่น้อย,ยเชื่อใครเชื่อตัวเองเนาะเพราะว่ามันเป็นเงินของคุณนะฮะ โอเคก็ยังไงถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวังเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ